นะครับอันนี้เป็นคลิปที่สองนะครับเป็นหุ้นไม่เต็มบาทวันนี้วันอังคารที่หนึ่งนะครับมีนานี้อันแรกคลิปแรกเป็นเซต50นะส่วนใหญ่อันนี้เป็นหุ้นไม่เต็มบาท AJA นะครับวันนี้ขึ้นเกือบ10แต่สังเกตไหมวอลลุ่มไม่มีนะครับมีคนถามว่าน่าเล่นไหมจริงทรงแพทเทิร์นมันนะดูมันจะขับตัวแต่อย่างเงี้ยผมไม่ค่อยชอบนะเพราะว่ามันควรหุ้นขึ้นจะต้องมีวอลลุ่มซัพพอร์ตให้เห็นครับว่ามันพร้อมที่จะมีคนซื้ออย่างเงี้ยมันเหมือนก็ไม่มีคนซื้อมันใช้คนไม่กี่คนในการลากผมว่ามันน้อยเกินไปไงไอ้แท่งเนี่ยสังเกตไหมเมื่อ14กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์โอ้โหวอลุ่มมหาศาลนะนั้นที่ผมบอกว่า 3,500% คือเล่นวันเดียวแล้วเลิกลำบากใจนะถ้าพูดอย่างนี้นะครับคือถ้าเป็นผมยังคิดเลยว่าเฮ้ยวันต่อไปต้องตามต้องมีต่อดูมันดีครับจาก71ปิดนะถึงสุดที่70 80ลงมา48ต่ำสุดโอ้โหมันโหดร้ายอะลงเยอะมากอย่างเงี้ยมันทำให้เรากลัวนะครับว่าแต่บางทีถ้าคิดในแง่มันอาจจะตลบหลังแล้วก็ได้เขาอาจจะซื้อจริงๆแต่ไม่มีใครกล้าเล่นเงี้ยนึกออกไหมครับว่าจะลากโชว์ไปเลยข้างบนเลยก็ได้ถ้าถามว่าอย่างนี้หน้าไม้ผมบอกถ้าจะเล่นเล่นนิดเดียวนะบงว่าตรงนี้มันก็จะมีแนวต้านอย่างเงี้ยเนี่ยมันมาสัมผัสพอดีตรงนี้โอเคแล้วแต่ผมว่าตรงนี้ก็จะผ่านยากนะ64 65เนี่ยแต่ก็หลายเปอร์เซ็นต์นะเพราะตัวมันเล็กนะก็ต้องประมาณเกือบ 10% นะจากตรงนี้ไประระวังนะครับผมว่าวอลุ่มมันไม่มีอ่ะหรือรอให้มันวีคมันดีๆหน่อยขึ้นไปยืนข้างบน RSI ข้างบนเนี่ยยืนเลี้ยงตัวแล้วอย่างเงี้ยผมก็ค่อยน่าเล่นก็แล้วแต่ละกันนะผมก็ถ้าจะเล่นก็เล่นในปริมาณที่น้อยๆ น้อยมากๆนะครับเพราะว่ารุ่มไม่ซัพพอร์ตนะเหมือน SDC อย่างเงี้ยจริงๆอ่ะผมตัวผมไม่มีตัวนี้นะแต่ผมว่าจึงเชียร์ว่ายังน่าเล่นอยู่นะครับเพราะว่าเนี่ยรุ่มมันมา2วันติดแล้วนะนึกออกไหมครับรุ่มเยอะด้วยเรารอแค่มันพักฐานเสร็จเนี่ยเมื่อไหร่คงจริงๆมันต้องถ้าจะให้เห็นชัวร์ๆต้อง120นาทีนะฮะแต่จริงๆตัวเล็กๆอ่ะผมไม่ค่อยได้อยากใช้นะแต่ถ้ามันไม่ใช้บางทีมันก็ดูไม่ออกในแง่นะยืนอยู่เงี้ยถ้ายืนตรงเนี้ยสักเนี่ยนานแล้วไม่หลุดนะครับไอ้สายอย่างเงี้ยผมว่ามีน่าจะมีเฮนะรอสักแป๊บหนึ่งเพราะมันเบรกเทรนไลน์ไปแล้วตอนนี้มันกลับลงมาต่ำกว่าเทรนไลน์มั้งฮะเราก็รอแล้วกัน SDC เราต้องเล่นหุ้นที่มันมีวอลุ่มนะครับไม่มีเล่นยากอะฮะมาดู B แล้วกัน B เนี่ยก็มาวันนี้วันเดียวอีกแล้วคืออย่างที่บอกหุ้นปั่นอยู่ใจเจ้าจริงไงแล้วจะไม่รู้จะหายไปนานหรือเปล่านะแต่ตามหลักอะที่ผมเคยบอกว่าในวอลุ่มโปรไฟล์ของ e-finance น่ะกด F5 ถ้าหุ้นธรรมดานะครับถ้ามันก็หุ้นปั่นด้วยก็ได้นะมันจะใช้หลักการ5วันให้หายไป5วันเพราะมันจะเป็น average volume file ใช่ไหม5วันมันจะหายไป5วันแล้ววันที่6วันที่7อ่ะมันจะมาใหม่อย่างนี้นะลองไปศึกษาดูนะสมัยก่อนจะเป็นอย่างนั้นแต่ตอนนี้ดูอย่าง AJA เนี่ยครับ volume file มา10วันแล้วมันยังไม่มาเลยนะครับ B นี้ก็ครบพอดีเลยพรุ่งนี้ก็จะ5วันหายไปจริงๆวันนี้ครบ5วันแล้วพรุ่งนี้ลองดูนะพรุ่งนี้ไม่แน่นะอาจจะมีวอลุ่มมาลากกันใหม่อีกรอบนึงแต่ก่อนก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแต่ถือว่าทรงอย่างเงี้ยมันก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะมันอยู่ใต้น้ำแล้วครับสายทั้งวีทั้งเดย์ขออย่างเดียวอย่าหลุดตรงนี้เนี่ยจริงๆมันหลุดไปแล้วแหละถ้ารับจริงๆนะผมว่า56อาจจะต้องไปเจอตรงนั้นนะครับไม่อันนี้ถ้าถามว่ากับAJA ตัวไหนน่าดีกว่ากันผมว่า AJA จะสวยนิดนึงนะจริงๆก็แย่พอกันเนี่ยไม่ได้สวยเท่าไหร่ลองดูแล้วกันอะควาเงี้ยโอเคยังมีวอลุ่มนะครับเนี่ยวอลุ่มขึ้นมาเมื่อวานน่าจะเป็นข่าวที่เขาแจกวันแรกเนี่ยแปลกนะส่วนใหญ่เขาจะให้ตอนเพิ่มทุนเลยอันนี้มาขยักเดี๋ยวนี้เขามีลูกเล่นเยอะนะไม่แน่นะเขาอีกเดือนถัดไปเขาอาจจะแจกวันแรกอีกตัวนึงก็ได้นะแจกทีนึงก็ขึ้นประมาณ 5% 10% นะครับไงทรงอย่างเงี้ยโอเคผมว่าสวยนะว่าใช้ได้คุณตีเทรนไลน์นะมันเบรกไปแล้วเนี่ยยังไงก็เบรกนะแนวต้านอยู่นี่นะครับ68ทะลุไปนี่ผมว่าน่า follow by นะถ้าดูอย่างนี้นะครับดูตามเนี่ยวอลุ่มพอมีพอเล่นได้แต่ว่ามีคนเข้าไปเล่นจริงๆนะไม่ใช่ว่ามีคนไม่กี่คนนะแล้วก็ทำราคาโยนไปโยนมาหรือเปล่าไม่รู้ในวีก็ยังทะลุRSIมากกว่า50คือยืนเหนือน้ำเนี่ยผมชอบกว่านะแต่ก็คือมันก็คือหุ้นปั่นแหละก็เล่นระวังนะครับ UPA ถามว่าดีไหมที่ผมบอกว่าซิก้า UPA จริงผมว่าซิก้าผมก็UPA นะผมก็ชอบนะ
ที่ผมอธิบายให้ฟังนานมาแล้วที่ต้นทุนเนี่ยคือเราไม่ได้ต่างกับเขามากต้นทุนเขาอยู่ที่35ตังค์ใช่ไหมหรือ38ประมาณจำไม่ได้รายใหญ่นะที่วัดรายมันอ่ะลองกลับไปดูย้อนกลับไปดูนะแต่ทรงอย่างเงี้ยวันนี้ก็ไม่มีวอลลุ่มแล้วมันดันเกิดแดงอย่างเปิดสูงพี่ต่ำนะครับวันนี้ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็ไม่ค่อยโอ้สกราฟวีก็ไม่ผมว่าถ้าเล่นรอย่อยหน่อยนะถ้าเป็นไปได้นะ48จะถึงหรือเปล่าเนี่ยถ้าลงมาอย่างเงี้ยเซฟพอที่น่าจะซื้อนะความเสี่ยงคือจะลงไปมันก็ลงไปสัก31อะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมครับแต่ถ้าจะเล่นจริงๆก็หรือจะไม่ก็ต้องรอให้มันเบรกไฮอ่ะคือเล่นมันมี2อย่างนะฮะเล่นที่แนวรับแนวกับเวลาซื้อที่แนวรับกับซื้อที่เวลามันเบรกไฮอย่างนั้นน่ะจะดีกว่าเวลาหุ้นสังเกตมั้ยเวลาเบรกไฮก็จะวิ่งกระจายแล้วส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นนะคุณลองดูแบมนะครับวันนี้ไม่เบรกไม่ได้แต่วันใดที่เบรกแล้วมันต้องมาพอวอลุ่มนะไม่ใช่เบรกแล้วมีวอลุ่มกระตึงเดียวไม่เอานะครับคืออย่างนั้นเราก็ไม่ต้องมายุ่งกับมันสังเกตนะถ้าแบมมันจะเบรก 22.2 เนี่ยคอยดูคุณวันนั้นเนี่ยอาจจะ 4-5 พันล้านบาทเลยนะครับวอลุ่มจะต้องมาซัพพอร์ตเพราะว่าทำไมมันถึงต้องเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเวลามันจะเบรกไฮมาของมันน่ะมันจะต้องมีคนไปโยนใส่นึกออกไหมครับไปตั้งขาอยู่ตรงนั้นน่ะเยอะมันก็คือมันกำแพงอ่ะกำแพงใหญ่มันก็เลยต้องใช้วอลุ่มมหาศาลทุกคนก็เล่นเหมือนกันหมดแหละครับซื้อที่แนวรับแนวต้านอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมจะไม่ค่อยซื้อที่แนวรับนะซื้อที่แนวรับแต่จะไม่ค่อยซื้อแนวรับที่เป็นเหวอะเหมือน GC อะที่เท่าไหร่ 54.25 นะเป็นเหวเป็นหน้าผาถ้าหลุดไปแล้วก็ไปเลยอย่างงั้นผมจะไม่ค่อยซื้อแต่ถ้าแนวรับธรรมดามีแล้วมีแนวรับข้างล่างจะซื้ออย่างนั้นได้ลองดูนะครับลองไปคิดดูว่ามันยังไงวางแผนให้ถูกแล้วกันถ้าซื้อแล้วเรามันเป็นอย่างนี้เราจะทำยังไงถ้ามันขึ้นเราจะขายเท่าไหร่ซื้อต่อไหมอะไรอย่างเงี้ยทุกครั้งที่ทำมันต้องมีแผนนะแผนอยู่ในใจเสมอหรือจะเขียนไม่เป็นแผนก็ได้แล้วหุ้นปั่นกับหุ้นธรรมดาก็จะไม่เหมือนกันนะครับโอเคชอทวีนะครับอันนี้เทรนด์ไลน์ยังไม่เบรกนะแต่เหมือนจะยืนได้นะอย่างเงี้ยโอเคนะแต่วอลุ่มก็ไม่มีเวลามันยืนได้อย่างเงี้ยวอลุ่มไม่จำเป็นนะว่าจะต้องหายเสมอไปจะต้องเยอะเพราะแสดงว่าเขาไม่ขายแล้วอาจจะแปลได้อย่างนั้นวอลุ่มมันยังน้อยนะฮะแต่ไม่ใช่เวลาขาขึ้น 10% แต่วอลุ่มก็ถึงเดียวอย่างเงี้ยไม่รู้ใครมาซื้ออาจจะมี2คนก็ได้โยนใบซ้ายขวาโยนกันไปกี่คนมาอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยถ้าจะให้ชัวร์นะมันต้องเบรกตรงนี้ไปได้ก่อน92ลองดูแล้วกัน92แล้วค่อยก็คือ92มันน่าจะเบรกดาวเทรนด์ไลน์แล้วค่อยซื้อได้นะฮะตามแต่รายวีคเนี่ยผมไม่ไปขอบตรงรุ่นโปรไฟล์พอดีนะฮะจริงๆตรงนี้ไม่ค่อยมีแนวรับแล้วนะข้างล่างๆเนี่ยตั้งแต่วอลุ่มโปรไฟล์ลงมาในวีคเนี่ยดูดิหายไปเลยนะครับถ้าจะพุ่งลงอย่างรวดเร็วไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับวอลุ่มมันน้อยมากคนไม่ค่อยมีราคาตรงนี้มีแต่ไม่ได้เยอะนะครับก็ถามว่าอย่างนี้น่ากลัวนะครับรอให้มันเบรกขึ้นมาจนได้ก่อนนะถ้า92 94อย่างเงี้ยนะค่อยมาดูมาโครก่อนแล้วกันเนี่ยมาโครสังเกตมั้ยนะครับมายืนขอบแล้วเนี่ยดูวีคนะครับเป๊ะแล้วนะครับทุกอย่างอยู่มันขอบเหวอย่างเงี้ยผมจะไม่ค่อยยุ่งกับมันนะเพราะว่าผมกลัวเวลาโดนทีเดียวร่วงไปเลยข้างล่างแต่ตรงเนี้ยก็จะเป็นจุดที่ลงยากนะตามหลักการแล้วอะนึกออกไหมครับก็เป็นอะไรที่แข็งแกร่ง73 72เนี่ยอย่าให้หลุดแล้วกันนะครับถ้าไม่หลุดแล้วก็จะพุ่งกลับขึ้นไม่ได้อาจจะต้องใช้เวลาสักนิดนึงเน็ตโอเคนะครับลองดูนะมาโคทำตัวดีอยู่ไม่นานเองนะตั้งแต่มกราธันวานั่นเองเนี่ยตีเทรนไลน์นะครับหรือจะให้ชัวร์ต้องเบรก79ขึ้นไปก่อนประมาณนี้นะครับก็ค่อยซื้อตามโอเคแล้วมาดูซิก้าแล้วกันฟิก้าลงขึ้นก็แรงลงก็เร็วนะครับมีคนชอบถามคือเขาชอบเล่นก็ไม่เป็นไรนะครับมันก็ถ้าเล่นได้เงินมันก็เล่นไปเถอะตรงเนี้ยในวีคเนี่ยโหใช้เวลาแค่วีคเดียวเองสองวีคนะครับลงมาจากโอเวอร์บอทลงมาปรับฐานได้รุนแรงมากเราไม่รู้นะครับเขาจะยืนอยู่ตรงนี้ได้นานไหมถ้ายืนอยู่ตรงเนี้ยได้นานถือว่าโชคดีนะครับเขาอาจจะไปต่อได้แต่ถ้ายืนไม่ได้ร่วงลงมาโอ้โหเขาก็เลยกันเจอ5บาทอะไรอย่างเงี้ย
ถามว่ายังไงผมเป็นผมนะผมย่อไป120เพราะตัวมันใหญ่นะฮะอย่างเงี้ยรอให้มันเกิด W shape V W หลายๆครั้งอะไรเงี้ยแล้วค่อยดูอีกทีนะครับถ้าตีเทรนด์ไลน์เนี่ยคุณดูนะครับมันเหมือนกับแบบไม่รู้มันหลอกหรอเปล่านะคือมันเนี่ยตีเทรนด์ไลน์เนี่ยมันออกไปไซด์เวย์นะครับปกติเวลาเบรกเทรนด์ไลน์เนี่ยมันก็จะมีสองอย่างเนี่ยไซด์เวย์ไปหรือเป็นกระชากขึ้นไปเลยถ้าหุ้นปั่นไม่ต้องเป็นตัว V shape ก็ได้ไปเลยนะครับอย่างเงี้ยรอบางอย่างหรือรินของขายทีหนึ่งอันนี้ไม่รู้จนกว่ามันจะเฉลยออกมานะครับก็รอวันที่มันมีวอลุ่มเยอะครับแล้วมันขึ้นหรือมันเบรกตรงนี้ไปได้นะคุณดูนะครับ9.35เนี่ยก็น่าจะเป็นอะไรที่น่าเล่นนะตรงนี้นะครับทะลุ9.35คุณแค่ตามได้3.40เงี้ยอีกแค่บาทเดียวเองรอซื้อแพงหน่อยเพราะเราไม่รู้นะถ้ามันหลุดมาข้างล่างมันก็จะลงไป5บาทแล้วรับสุดท้ายมันอยู่7.25นะฮะหลุดไปก็5บาทเลยรอนะครับ9.35ผมว่าน่าจะเป็นคีย์เวิร์ดนะกับตรงเนี้ยแกป9 10.15อันนี้คือมันเป็นแกปไงกระโดดที่ปิดแกปลงมาอันนี้งั้นจะเป็นช่วงที่เป็นแนวรับแนวต้านของมันโดยธรรมชาตินะส่วน XPG เนี่ยนี่นะครับจริงตรงเนี้ยถ้ารอตรงนี้ก็ได้นะ2บาท2ประมาณ2บาทถ้าโลที่แล้วลงมามันน่าจะเกิดสัญญาณบางอย่างเช่น bullish convergence นะน่าจะเป็นอย่างนั้นถ้าเกิดนะมันจะเป็นจุดซื้อที่ดีนะแต่จริงๆถามว่าตรงนี้ซื้อได้มั้ยก็ซื้อได้แต่ก็จะเสี่ยง216อะไรเงี้ยผมก็ซื้อ216นะฮะก็ไม่รู้อะไรดลใจถึงไปซื้อจริงๆก็อยากจะรอตรงนี้นะไม่รู้ทำไมก็ไม่เป็นไรนะเพราะเราขายข้างบนไปแล้วนะครับตอนนี้อย่างคราวที่แล้วที่ผมบอกไงที่ลงมาตรงนี้ใช่ไหมหลุดตรงนี้เสร็จนะคุณดูนะครับอันนี้อธิบายครั้งหนึ่งนะเคยบอกไปแล้วตรงนี้หลุดตรงนี้ต้องขายนะฮะเนี่ย280เนี่ยสังเกตไหมชนนี่พอดีแล้วผมบอกว่าถ้าลงมาทำไมถึง21204ผมจำตัวเลขได้นี่นะครับเพราะว่ามันเป็นปิดแกปตรงนี้ไงเห็นไหมเนี่ย208204คือเส้นเนี้ยมันเป็นแกปกับตรงเนี้ยยอดตรงเนี้ยครับผมบอกฮะถ้าเป็นผมจะรับ204ไอ้มันแนวรับมันอยู่แต่ผมไม่รับที่206แล้วมันลงมาที่201199นะก็ไม่เป็นไรนะแล้วเราก็ไปขายแถวเนี้ยมันเราไม่ได้ขายราคาดีที่สุดหรอกแล้วลงมาจริงๆ270ได้270แล้วลงมารับตรงนี้ก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะคือแต่ว่าตอนแรกวางแผนว่าจะรับที่ประมาณ2ต้นๆเพราะมันน่าจะเกิดอย่างที่บอกอ่ะเป็น VW shape แต่ก็วันนั้นน่าจะเป็นวันที่เซ็ตมันขึ้นแรงนะเราก็เลยอุปโลกไปว่ามันน่าจะวิ่งดันไม่วิ่งนะแถมลงต่างหากโอเคไม่เป็นไรนะก็ถือว่าเป็นบทเรียนมันคือมันก็คือมนุษย์อ่ะฮะมันจะทำตามระบบ 100% มันก็ยากนะนึกออกไหมครับทั้งที่ระวังแผนมาอย่างดีนะรอแถวๆข้างล่างเนี่ยด้านรอไม่ได้นะไปเคาะแล้วก็เซเว่นอัพแต่เซเว่นอัพไม่ได้มียังมีกำไรนิดหน่อยแต่7 up ก็วันหลังมาบอกแล้วกันที่บอกว่ามันเกิดbullish convergence หลายครั้งอ่ะแต่ก็ยังไม่ขึ้นนะรอสัญญาณมันให้มันปรับอินดิเคเตอร์บางอย่างก่อนผมเดาอย่างนั้นนะอาจจะวิ่งแรงได้หรือจะไม่แรงก็ได้นะโอเคตัวนี้ก็เนี่ยถ้าตีเทรนด์ไลน์นะครับตีเทรนด์ไลน์สั้นๆนะเนี่ยมันเป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับอย่างเงี้ยตีอย่างเงี้ยถ้าตีอย่างเงี้ยสั้นๆอ่ะมันเหมือนจะเบรกแต่เรายังไม่รู้จะขึ้นเมื่อไหร่นะแต่ถ้าตียาวๆนะฮะคุณต้องตีเส้นนี้นะถ้าจะเป็นขาขึ้นอีกรอบนึงไม่ใช่เส้นนี้นะจะต้องเบรกขึ้นไปที่2280ขึ้นไปถึงจะจบแนวโน้มขาลงจบนะอันนี้ยังเป็นเทรนด์ไลน์สั้นๆที่เล่นจะเรียกว่าอะไรเดย์เทรดหรือวีคเทรดก็ได้3 4 5วันน่ะขายอะไรอย่างเงี้ยนึกออกมั้ยครับโอเคอันนี้14นาทีแล้วไม่เป็นไรเร็วๆนะครับอันนี้ก็ระวังนะครับหุ้นปั่นก็เล่นแต่พอประมาณนะอย่าไปทุบสุดตัวนะครับวางแผนให้ถูกนะ1 2ทำยังไง3 4รูปร่างอย่างนี้ขายแล้วทำยังไงต่อหนีไหมหรืออะไรเงี้ยทำแล้วมันจะเป็นเราจะรู้อะว่ามันจะต้องทำยังไงนะฮะโอเคโชคดีในการลงทุนขอบคุณครับ